ภาษาก่อนสัญชาตญาณจะหายไปเมื่อทำนะทีนี้บางใจได้ด้วยตัวมีใครมาสอนโอเคไหมบางคนเขาได้จริงๆแปลว่ารู้วิธีปรับแก้ป้องกันนะความกลัวที่ว่านั้นไม่ต้องของอย่างนั้นเออมันมีเซนส์มันมีสื่อมันหรือว่าเป็นลีดเดอร์นี่คือผู้นำเนี่ยลักษณะการเป็นผู้นำจะเป็นอย่างนั้นครับนะเป็นผู้นำจะเป็นยังไงในโลกใบนี้นะครับร้อยนำที่เชื่อถือเป็น10%ครับในโลกใบนี้แปลว่าไม่เกินถึงกับนะผู้นำเนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะเลยนะครับว่าเขาจะตระหนักได้หนึ่งสิทธิรับผิดรับชอบนะผู้นำคือเขามีคำว่ารับผิดและชอบกำกับก็แปลว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ยอมโอเคแล้วสอนผู้นำจะเป็นอย่างนั้นครับผู้นำที่บอกว่ามีจะแสดงบทนี้นะจากความไม่เข้าใจได้ความเข้าใจมันจะไปรู้อย่างเงี้ยมาถึงบาปบุญคุณโทษแล้วมันเป็นสายเข้ามานี่สมัยกับที่มิจฉาเขามิจฉาเขาได้เป็นปีเป็นคุยด้วยแต่มิจฉากับสัมมาต่างหากไม่เข้ากลุ่มกันคนสองคนสวนทางกันไปอีกคนนึงอ่ะเรียกว่ามิจฉาเต็มร้อยโอเคอีกคนสวนมาตรงนี้ก็สัมมาเต็มร้อยเหมือนกันสวนทางกันฟังให้ดีนะครับแค่เหลือบตาใส่กันเองนะเหลือบตาใส่กันเนี่ยสอนกินใจแล้วเพราะเดี๋ยวตาเจ้าเดี๋ยวกลุ่มมาจะเจอกลุ่มมิจฉากลุ่มมิจฉาเนี่ยมันกลุ่มหาก็ทำไมวะกำปั้นไว้ว่าที่กลุ่มจะออกลายแบบนั้นนะครับเพราะจะรีบหันหัน
กันตัวเองในระดับหนึ่งที่บอกอะไรล่ะคุณจุติรัตน์นะครับผู้หญิงควรจะห่วงความปลอดภัยแค่ไหนเวลาอยู่หรือไปมาในคนเดียวก็มันก็เป็นสัญชาตญาณอยู่เหมือนกันนะทุกชีวิตก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวมันจะมีล้อมทั้งแรงต่างสารพัดแหละครับมันไปมาสู่เลือกเวลาเลือกอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดกลัวถ้าไม่เป็นยิ่งหนักนะใช่ไหมอย่างนั้นก็อยู่ภายใต้ความกลัวอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับความกลัวมันโอ้โหบางคนกลัวแมงสาบอย่างเงี้ยนะโอ้โหไปกลัวนะมันแหยงนี่มากกลัวสัตว์เลื้อยคลานเนี้ยนะกลัวตะขาบกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจกกลัวอันนี้ผมว่ามันขยะแขยงมากกว่าไม่ใช่กลัวแบบกลัวจะกลัวตายนะมันขยะขยะเนี่ยรู้จักขยะขยะไหมครับนะเห็นแล้วจะอ้วกเนี่ย เห็นแล้วมันจะอ้วกอ่ะเงี้ยเห็นไม่ได้มันจะอ้วกอ่ะหรืออ่อนแรงเลยนะเออมันกลัวแล้วอ่อนแรงนะเออเลยนะครับเอามีไหมคือพอเวลามันเจอบทกลัวปุ๊บมันอ่อนเลยนะหรือเขาบอกเป็นลมพับนั่นน่ะอ่อนแรงเลยก็มีเหมือนกันงั้นไม่มีโอเคป่ะต้องหาทางทำความเข้าใจให้ได้นะครับแล้วความกลัวที่วันก็จะอันหายไปเองโดยธรรมชาติของมันเองโอเคนะครับเข้าใจหมายดีๆนะอ้าวมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะให้เราเข้าใจเนี่ยต้องเลือกตัวบุคคลแล้วครับคำว่าเชื่อกับคำว่าเข้าใจคนละความหมายนะครับใครจะทำให้เราเชื่อกับใครเราเข้าใจมันคนความคนอารมณ์นะครับไอ้ความเชื่อหายผิดก็คือผิดพลาดคือนั่นคือแต่ความเข้าใจไม่ใช่ครับมันจะลึกซึ้งมันจะเนียนกว่าเพราะนั้นแต่จึงเป็นการมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างมันส่งเสริมเข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องแล้วทุกอย่างมันก็จะหลายๆอย่างมันจะกลายเป็นความมั่นใจต่อไปนะครับความเข้าใจพัฒนาเข้าไปมั่นใจพัฒนาเข้าไปสู่ความชำนาญความเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆต่อโอเคไหมครับภาษาเหล่านี้ก็ลองค่อยๆกลับกันดูนะฮะปีที่แล้วหนูไปทอดกฐินที่